ื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในขบวนการคำนับต้นวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ54ปีก็คือวันที่7ตุลาคม1968หาวันที่7ตุลาคม2022ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างอดีตการนำคณะนำและพนักงานลักแลงในขงเขตธนาคารขึ้นในตอนบ่ายของวันที่5ตุลาคม2022อยู่ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งหน้าให้คณะบริหารงานพรรคพนักงานลักแลงธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านบุญเหลือสินไสวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รายงานโดยสังเขปต่อกับสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการธนาคารในระยะ9เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2022ประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีข้างที่9มติกองประชุมใหญ่ข้างที่4ขององค์คณะพรรคธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือการจัดตั้งผันขยายวละแห่งชาติเข้าสู่การเคลื่อนไหวตัวจริงของแขนงการธนาคารในโอกาสนี้ท่านนางปานียาทตุกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอดีตผู้ว่าการธนาคารได้แสดงความชมเชยต่อผลงานที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่านมาได้ตลอดระยะ54ปีผ่านมาอันได้ประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นนโยบายทางด้านการเงินการธนาคารท่านเสนอให้คณะนำธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอาใจใส่ปะปุ๋งแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของคณะพรรคแต่ละคันให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นสืบต่อสร้างและปะปุ๋งนิติกรรมขันต่างๆของแขนงการธนาคารต้องยกสูงคุณภาพของเวียกงานกวดกาด้านวิสาสะเพาะต้องสู่สนหักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติให้มีความมั่นเทียงยาวนานปะปุ๋งดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารกลางให้สามารถที่นำตลาดเงินได้อย่างมีประสิทธิผลสูงเพิ่มทวีการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เข้มงวดสู่สนเพิ่มปริมาณคังสำรองเงินตราต่างประเทศให้บรรลุได้ตามแผนการที่กำหนดไว้ปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารธนาคารธุรกิจให้เป็นระบบครบสุดและเข้มงวดพร้อมทั้งปรับปรุงการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจรัฐให้มีมากผลอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นความสามารถเป็นเจ้าการทางด้านการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงกองประชุมยังได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนนำพนักงานอาวุโสบำนาญในเวียกวีซ่าเฉพาะธนาคารในเงื่อนไขที่ประเทศเฮากำลังประเสริญกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน